สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับอัปเดตกำหนดการล่าสุดประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33 39 40การจ่ายเงินเยียวยาจะเป็นรอบๆลูกจ้างจะรับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนนายจ้างบุคคลธรรมดาจะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนนายจ้างสถานะนิติบุคคลจะได้รับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างลูกจ้างมาตรา33ในกลุ่ม10จังหวัดทำการโอนติดต่อกัน3วันตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคม2564โอนไปแล้ว 2.4 ล้านคนลูกจ้างมาตรา33ในกลุ่มเพิ่มมา3จังหวัดทำการโอนวันที่9สิงหาคม2564โอนไปแล้ว 1.9 แสนคนลูกจ้างมาตรา33ในกลุ่มเพิ่มมา16จังหวัดจะทำการโอนวันที่24สิงหาคม2564มีลูกจ้างประมาณ 403,000 คนนายจ้าง 30,000 รายนายจ้างมาตรา33ในกลุ่ม10จังหวัดเริ่มทำการโอนวันที่10สิงหาคม2564กลุ่มตกหล่นมาตรา33ในกลุ่ม10จังหวัดกลุ่มเพิ่มมา3จังหวัดจะโอนให้ทุกวันศุกร์โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่13สิงหาคม2564เป็นต้นไปแรงงานอิสระมาตรา39และ40ในกลุ่ม10จังหวัดกลุ่มเพิ่มมา3จังหวัดจะทำการโอนวันที่24สิงหาคม2564แรงงานอิสระมาตรา40ในกลุ่มเพิ่มมา3จังหวัดและ16จังหวัดให้โอกาสสมัครเป็นผู้ประกันตนเพิ่มและต้องจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่24สิงหาคม2564กลุ่มทบทวนสิทธินายจ้างและลูกจ้าง9กิจการในพื้นที่สีแดงเข้มหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะนำเข้าระบบประกันสังคมและทยอยโอนเงินให้ทุกวันศุกร์กลุ่ม10จังหวัดกลุ่มเพิ่มมา3จังหวัดทุกมาตรารับเยียวยาเพิ่มอีก1เดือนจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากลุ่มที่ตกหล่นหมายถึงกลุ่มที่ทางประกันสังคมพยายามโอนเงินให้แต่ไม่สำเร็จด้วยเหตุผลผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนบัญชีธนาคารปิดผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์และสาเหตุอื่นๆสำหรับแรงงานอิสระมาตรา40ในกลุ่ม10จังหวัดที่ให้สมัครเพิ่มกำหนดจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่10สิงหาคม2564เท่านั้นหากจ่ายเงินไม่ทันเท่ากับไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยาเพราะยังไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์